ขออนุญาตได้ค่ะได้ค่ะทีเพื่อซักซ้อมใหญ่หน่อยได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านมวลมหาประชาชนที่เคารพทุกท่านครับขอความกรุณาสัก10นาทีโดยประมาณท่านที่นั่งอยู่ใต้ร่มนะครับช่วยกรุณาลุกนิดนึงครับเพราะผมมีความจำเป็นที่จะต้องซ้อมใหญ่หน่วยอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยให้กับมวลมหาประชาชนเป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันที่จะต้องให้หน่วยของเรากล่าวปฏิญาณตนและรับฟังโอวาทจากท่านเลขาธิการสุเทพเพื่อที่จะไม่ให้ผิดพลาดในวันพรุ่งนี้ผมจึงขอความกรุณารบกวนท่านที่กำลังนั่งฟังรายการอันเป็นสาระบอกต่อสักนิดนึงนะครับผมก็เป็นสมาชิกบอกต่อเหมือนกันนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยด้วยความรวดเร็วเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็ตั้งแถวตอนตามที่ซักซ้อมกันเอาไว้นะครับร่มไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับไม่ต้องเอาออกก็ได้แล้วก็เบี่ยงแถวนิดหน่อยวันพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาออกเชิญครับด้วยความรวดเร็วประเดี๋ยวทางเวทีซึ่งมีรายการปกติเขาจะต้องดำเนินการเรามีหน่วยรักษาความปลอดภัยอยู่ทั้งหมดเกือบ 3,000 คนนะครับเกือบ 3,000 คนครับยุบรวมจาก6เวทีเหลือเวทีเดียวปริมาณคนของเรายังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งอย่างมีระเบียบวินัยหมดแล้วยังครับเข้าแถวตอนให้เรียบร้อยจุดที่จะต้องเว้นซึ่งเป็นเกาะกลางก็เราเว้นเอาไว้ถ้าทุกเวทีทุกหน่วยพร้อมแล้วส่งสัญญาณด้วยข้างหลังว่ามาครบแล้วแล้วก็ดูจัดแถวตอนให้เรียบร้อยข้างหลังที่มีจุดโหวอยู่ตรงนั้นที่น้องหมวกสีฟ้าขึ้นมาปิดเลยพรุ่งนี้ก็ต้องปิดฮะด้านนี้นะครับด้านตรงหน้าผมเนี่ยสุชาติเนี่ยให้ขึ้นมาปิดแถวที่โหวอยู่ให้ครบเอาละเริ่มสวยส่วนที่เป็นแผงเหล็กอยู่พรุ่งนี้เราค่อยจัดใหม่เพื่อให้เกิดความสวยงามพรุ่งนี้กองร้อยนำขิงของเราจะยืนอยู่ตรงกลางนะครับค่อยจัดใหม่นะฮะจะยืนอยู่ตรงกลางนอกนั้นแล้วก็สองข้างก็จะเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยให้กับมวลมหาประชาชนวันนี้ก็ไม่เป็นไรเป็นอันว่าเข้าใจพี่น้องครับเรามีทั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยที่เป็นผู้ชายและหน่วยรักษาความปลอดภัยที่เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเราเรียกว่ากองร้อยน้ำขิงปรบมือให้กับกองร้อยน้ำขิงและหน่วยรักษาความปลอดภัยหน่อยครับพี่น้องครับกราบเรียนรบกวนพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับหลังจากที่เราได้ยุบเวที6เวทีเหลือเพียงเวทีเดียวสถานการณ์เปลี่ยนไปแต่ภารกิจที่เข้มข้นมีมากขึ้นดังนั้นทางคณะกรรมการกปปส.จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อปรับระดับพื้นฐานของผู้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับมวลมหาประชาชนด้วยการฝึกอบรมทั้งหมด8วันมีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด 2,000 กว่าคนเพื่อที่จะนำเอาประสบการณ์ของผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านรักษาความปลอดภัยมาให้ความรู้รุ่นละ1วันขณะนี้ได้จบแล้วเพื่อที่จะซักซ้อมการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อันเป็นความประสงค์ของพี่น้องมวลมหาประชาชนและกปปส.เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยของเราต่อสู้แบบอหิงสาปราศจากอาวุธและมีความสุภาพเรียบร้อยยึดมั่นในระเบียบวินัยตามแนวทางของกปปส.ที่
ได้ประกาศต่อมวลมหาประชาชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปดังนั้นวันพรุ่งนี้เราจึงจัดให้มีการรับฟังโอวาทจากท่านเลขาสุเทพเทือกสุบรรณและเป็นการกล่าวปฏิญาณตนเพื่อที่จะรักษาระเบียบวินัยในขณะที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้น้องๆข้างล่างที่เป็นผู้บังคับหน่วยเมื่อทุกอย่างพร้อมช่วยส่งสัญญาณด้วยผมจะดำเนินพิธีการตามที่เราได้กำหนดเอาไว้และพรุ่งนี้พิธีกรจะทำหน้าที่ให้กับพวกเราคือคุณถนอมอ่อนเกตพลกับท่านนี้ครับพี่น้องครับปรบมือให้หน่อยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมยกมือขึ้นนะพร้อมนะโอเคอย่างนี้พรุ่งนี้9นาฬิกาเป็นอย่างช้าพวกเราเดินมาเข้าแถวตอนอย่างที่เข้าอยู่ณวันนี้เมื่อพวกเรามาพร้อมแล้วพิธีกรก็จะเชิญผมให้พร้อมอยู่ข้างหลังหลังจากนั้นผู้บังคับหน่วยก็จะสั่งแถวดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบก่อนนะผู้บังคับหน่วยก็จะสั่งแถวว่าหน่วยรักษาความสงบทั้งหมดแถวตรงตามระเบียบพักตามระเบียบพักเท้าซ้ายออกไปและมือไขว้หลังหลังจากนั้นพิธีกรก็จะเชิญผมคือคุณถนอมมาทำหน้าที่กล่าวรายงานมายืนณแป้นประจำที่เมื่อผมอยู่ประจำที่เสร็จแล้วพิธีกรก็จะเชิญท่านเลขาสุเทพและแกนนำกปปส.ทุกคนมายืนข้างบนนี้ท่านสุเทพจะยืนกลางหลังจากนั้นผมก็จะส่งสัญญาณไปถึงผู้บังคับหน่วยออกคำสั่งให้ทุกท่านที่เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยแสดงความเคารพต่อท่านสุเทพและแกนนำกปปส.ว่าหน่วยรักษาความสงบทั้งหมดตามความเคารพแกนนำกปปส.ทั้งหมดแถวตรงโอเคหลังจากนั้นพิธีกรก็จะเชิญผมเข้ามาอ่านรายงานเมื่อผมอ่านรายงานเสร็จท่านสุเทพก็จะกล่าวให้โอวาทเมื่อกล่าวให้โอวาทจบพิธีกรก็จะเชิญผมอีกครั้งหนึ่งเชิญแกนนำถาวรเสนเนียมกล่าวนำในการปฏิญาณตนในการทำหน้าที่10ข้อนะครับเมื่อผมกล่าวนำข้อ1ถึงข้อ10ทุกท่านก็ว่าตามเหมือนอย่างที่ท่านปฏิบัติอยู่แล้วเมื่อจบผมก็จะกราบเรียนเชิญท่านสุเทพและแกนนำลงไปแสดงความยินดีให้กำลังใจจับมือถือแขนเยี่ยมเราทั้งหมดจบเมื่อท่านจบท่านจะเดินทางกลับผู้บังคับหน่วยก็จะออกคำสั่งทำความเคารพท่านสุเทพและแกนนำด้วยการสั่งแถวทั้งหมดตรงด้วยเป็นอันว่าจบพรุ่งนี้เพลงที่จะใช้ประกอบพิธีตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเพลงเดินอะไรนะเพลงเดินเพลงเดินนะครับมาดเดินนะฮะเราสู้เท่านั้นนะครับไม่มีเพลงอื่นและเราไม่ต้องร้องการกล่าวปฏิญาณตนขอให้เสียงดังฟังชัดออกมาจากพลังของการตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่แสดงออกถึงความจริงใจเพื่อที่จะบอกมวลมหาประชาชนว่าเรามีระเบียบวินัยเราทำงานด้วยการเสียสละภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลังจากนี้เป็นการซ้อมจริงผมจะให้ท่านผู้บังคับหน่วยดำเนินการ
ตามที่เราตกลงกันไว้เดี๋ยวผมจะลงไปอยู่ข้างล่างสมมุติว่าผมจุดที่ผมยืนผมจะไปทำหน้าที่ในการกล่าวรายงานเทสโฆษกก็จะเชิญท่านถาวรเสนียมนะครับประจำที่นะครับเพื่อกล่าวรายงานต่อท่านประธานสุเทพเทือกสุบรรณในโอกาสนี้ก็เชิญท่านสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเลขาธิการกปปส.เป็นประธานในพิธีรับฟังการกล่าวรายงานจากท่านถาวรเสนียมขอเชิญครับ